Unboxing สวัสดีครับแอป Discord นะฮะวันนี้ผมนพนิตนะครับรับหน้าที่มาแกะกล่องเจ้าตัวนี้นะครับ iMobile นะฮะ IQ-Z Pro นะฮะซึ่งเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับของทางสมาร์ทโฟน iMobile เขาเลยนะฮะเปิดตัวกันไปเมื่อประมาณปลายปี2015นะครับจำหน่ายจริงในปีนี้2016นะฮะซึ่ง IQ-Z Pro ตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเป็นจะเรียกว่าดีที่สุดตอนนี้ของทาง iMobile เลยนะครับราคาจำหน่ายทราบมาว่าแต่ยังไม่ฟันธงนะฮะ 11,900 บาทนะน่าจะราคาประมาณนี้นะครับสเปคของมันนะฮะบอกเลยว่าโดดเด่นตั้งแต่เรื่องของกล้องเลยนะครับเพราะตัวนี้กล้องหลังมาพร้อมกล้องคู่หมายความว่ากล้องหลังมันมีกล้อง2ตัวนะครับมันจะมีตัวนึงนะฮะความละเอียด13ล้านพิกเซลและอีก1ตัวคือ2ล้านพิกเซลฮะระบบกล้อง2ตัวนะครับเริ่มฮิตในระบบสมาร์ทโฟน Android มาหลายรุ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นของ iMobile มันจะทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันแปลกๆในการถ่ายภาพได้อย่างเช่นหน้าชั้นหลังเบอร์นะครับโดยการถ่ายเพียงครั้งเดียวหรือถ่ายก่อนเลือกโฟกัสที่หลังอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคุณสมบัติที่มีแน่นะครับใน IQ-Z Pro นะฮะตัวนี้แรม 3GB นะครับหน่วยความจำภายใน 32GB เพิ่ม Memory Card ได้นะครับแบตเตอรี่ 3,500 mAh นะครับแล้วก็รองรับ 4G นะฮะ2ซิมนะครับหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD ที่สำคัญหน้าจอเป็นระบบ Super Bright AMOLED นะครับซึ่งเขาบอกว่าสีสันแล้วก็แสงค่อนข้างสดใสทีเดียวและจุดขายอีกอันนึงของ iMobile คือมันดูดิจิตอล TV ได้นะอันนี้นะครับสำคัญแบรนด์มึงนอกแบรนด์ไหนก็สู้แบรนด์ไทยไม่ได้นะฮะในเรื่องของดิจิตอลทีวีนะครับตัวนี้ยังคงมีให้นะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วสเปคมันเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าดีเลยแหละโดยเฉพาะมองที่เรื่องของกล้องคู่ที่เป็นจุดขายของมันแล้วก็เรื่องของดิจิตอลทีวีนะครับตัวนี้ CPU ใช้ Snapdragon 615นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องดูแล้วกันว่าภายในกล่องนะครับเมื่อคุณซื้อมาจากร้านค้านะคุณจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ซีลตรงนี้เลยเพิ่งจะแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตอนจับกล่องครั้งแรกรู้สึกว่ากล่องมันเบามากผมก็เชื่อว่าตัวเครื่องน่าจะเบานะนะครับก็เดี๋ยวลองดูข้างในจริงๆดีกว่าปึ๊บแน่นมากนะฮะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กรีดอีกอันเลยโอเคปึ๊บนี่ครับตัวเครื่องฮะ 4G LTE นะฮะ CPU 1.5 GHz Octa Core 8หัวหน้าจอ 5.5 นิ้ว Full HD Super Bright AMOLED นะครับแล้วก็กล้องคู่ ROM 32GB RAM 3GB Android 5.1 Lollipop นะครับiMobile ศูนย์บริการทั่วประเทศนะฮะชูจุดขายในเรื่องของศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับแบรนด์ในไทยนี่ฮะตัวเครื่องเดี๋ยวแกะออกมาดูเลยดีกว่านี่คือกล้องคู่ของมันอยู่นี่ฮะโอ้เงาสวยนะสวยแรกเห็นนี่สวยเลยนะฮะ IQ-Z เครื่องนี่หน้าจอ 5.5 นิ้วนะเดี๋ยวผมแอบดูหน้าจอมานิดนึงแล้วกันเปิดเครื่องเลยดีกว่าอุ๊ยบอดี้นี่ขอบเครื่องเป็นโลหะด้วยนะครับสัมผัสเย็นเลยนะผมเปิดนี่ฮะคือตัวเครื่องนะครับสวยดีทีเดียวใช่ไหมนะจะเห็นว่าข้างบนข้างล่างนี่เหลือพื้นที่น้อยมากนะครับนี่หน้าจอฮะก็ขอบเครื่องค่อนข้างเล็กนะตัวเครื่องสวยงามดีทีเดียวนี่การดีไซน์ครับก็สวยฮะจิ้มซิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องอื่นๆดีกว่านะครับนี่คืออุปกรณ์ในกล่องจะมีเคสตามสไตล์ iMobile ไม่ต้องไปซื้อมีเคสใสมาให้นะครับผมหวังว่าจะเห็นฟิล์มกันรอยอยู่ไหนอันนี้มีขาตั้งด้านหลังเวลารับชมทีวีได้ด้วยนะครับแล้วก็หูฟังตัวนี้ก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟและอันนี้ฮะเสาอากาศดิจิตอลทีวีเสียบตรงรูหูฟังนะครับมันจะทำให้กลายเป็นเสาสัญญาณรับโทรทัศน์ได้นะฮะคู่มือนะฮะก็เป็นภาษาอังกฤษพร้อมภาษาไทยอยู่นี่นะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมแน่นอนต้องมีนะฮะฟิล์มกันลอยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่มเติมแล้วก็ใบรับการสินค้านี่คืออุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องของ IQ-Z Pro นะครับนี่หูฟังนะครับโอเคนี่ก็คือเจ้า IQ-Z Pro ส่วนรีวิวติดตามได้ในแอป Discord เร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็ผมนพนิตนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ